ลั่นรักเดอะซีรีส์เพื่อนทางกายที่ไม่คิดจะผูกพันทางใจแต่เรื่องของหัวใจใครจะไปห้ามได้บริษัทเซฟสตูดิโอจำกัดชวนคุณมาฟินจิ้นกับซีรีส์ใหม่เรื่องฟ้าลั่นรักซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยายที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ที่เพิ่งปล่อยทีเซอร์ไปเมื่อไม่นานมานี้และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนำทีมโดยเซฟนพฤทธิ์สิริสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเซฟสตูดิโอจำกัดควบคุมการผลิตโดยโปรดิวเซอร์ชื่อดังและมากฝีมืออย่างพี่กู่เอกสิทธิ์ตระกูลเกษมสุขและผู้กำกับฝีมือดีอย่างพี่ฉิกสกลเตียเจริญและพี่เคชัยนรงค์แต้มพงคู่หูผู้กำกับที่เคยสร้างผลงานมาแล้วมากมายซึ่งได้นักแสดงหน้าใหม่อย่างต้นข้าวชยุทธนิติชาคอนมารับบทพระเอกฟ้าลั่นหนุ่มหล่อประจำมหาวิทยาลัยผู้เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนและเจมส์ธนบูรณ์วิทย์รุ่งโรจน์รับบทนายเอกเชอร์เบตหนุ่มติดผู้ที่ไม่เชื่อในความรักมาประกบคู่พร้อมปล่อยความฟินให้หลายคนจิ้นไปตามๆกันค่ะก็จริงๆเรื่องซีรีส์เรื่องฟ้าลั่นรักนะครับผมจริงๆก็คือเป็นนิยายมาจากนิยายเนาะมาจากนิยายเรื่องฟ้าลั่นรักที่เรียกว่าเป็นนิยาย18บวกนะครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากๆในโลกออนไลน์นะครับผมเรารู้สึกว่าทำไมถึงทำฟ้าลั่นรักเพราะว่าจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่าแปลกใหม่ไหมมันก็ไม่แปลกใหม่เนาะเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากวันไนท์สแตนด์แต่คราวเนี้ยเพย์บอยทั้งคู่เนี่ยครั้นมาชอบกันน้องปกติไม่เคยชอบใครมาก่อนแล้วก็พอเขามาชอบกันเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องราววุ่นขึ้นว่าเพย์บอยกับเพย์บอยอ๋อที่จะมาชอบกันได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าพอเรื่องมันค่อนข้างจะจริงเนาะเอาจริงคือมันจริงมากๆในปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอามาทำเป็นซีรีส์น่าจะทัชใจคนดูน่าจะตรงกับใครหลายๆคนมากกว่าอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องฟ้าลั่นของเราเนี่ยก็มีการแคสติ้งมาสักระยะหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หาคาแรคเตอร์ทุกๆตัวละครมาเนาะจนแบบรู้สึกว่าอ่ะต้นข้าวก็รู้สึกว่าเป็นฟ้าลั่นพอด้วยตัวนิสัยส่วนตัวน้องเองก็มีความค่อนข้างจะมีความแบบเก๊กๆนิดนึงเนาะใช่ไหม โอเคแล้วก็ของเจมเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาผมน้องเขาสั้น ใช่แต่ว่าเชอร์เบตเนี่ยต้องเป็นหนุ่มผมยาวอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่ในวงการของซีรีส์วายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บวกกับตัวละครปิ้นเกียร์ปิงแท็บแล้วก็ตัวละครพิงค์นะครับจริงๆมีน้อยคนหนึ่งชื่อยิ้วซึ่งตัวละครที่ผมกล่าวไปเนี่ยคือเป็นตัวละครเสริมที่ทำให้เรื่องของฟ้าลั่นเนี่ยครบรสมากขึ้นกลมตัวกลมกรอบมีทั้งแซ่บมีทั้งหวานมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งแบบจี๊ดๆนิดนึงเนี่ยใช่ครับผมน้องๆก็หน่อยนึงครับการทำงานเป็นไงบ้างในกองจริงๆต้องบอกว่าและน้องๆเนี่ยจะมีบางคนเนาะที่เคยทำงานมาอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนักแสดงใหม่เกือบทั้งหมดเลยก็แรกๆก็จะมีความเหนื่อยเนาะเหนื่อยทั้งทางเราเองทางพี่กู่โปรดิวเซอร์ทางผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นพี่ฉิกหรือพี่เคก็นิดนึงพอผ่านไปสักสองสามคิวเนี่ยเริ่มเข้าที่ละด้วยความที่เขาเป็นน้องที่เขาเรียกว่าสดใหม่มาใหม่เนาะเวลาผู้กำกับหรือว่าพี่กู่เนี่ยผู้น้องทำอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะทำเลยแล้วพอทำเลยออกมาเนี่ยมันดูสดใหม่มันดูสดมันดูแบบไม่ประดิษฐ์อย่างเงี้ยครับผมใช่พูดหลักหน่อยพูดถึงความรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะปอนแอร์แล้วยังไงบ้างข้าวเจมก็จริงก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คาดหวังด้วยแหละเนาะเพราะว่าเราต้องไปทำงานกันมากๆเลยครับก็อยากให้ภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันออกมาเป็นภาพเหมือนที่เราตั้งใจไว้ครับว่าโอเคเราทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าพวกเราตั้งใจมากจริงๆครับมีการปรับคาแรคเตอร์ยากไหมครับใช่ครับเป็นครั้งแรกเอาเลยอย่างตัวเจมเองเจมก็รู้สึกว่ายากครับก็ยังมีความรู้สึกแบบตอนอ่านบทด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าโหเซฟยากจังเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่ามาตรงนี้มันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วเราก็ไฟแล้วก็สู้แบบสุดตัวเลยครับเพื่อให้แฟนๆคนดูได้แบบประทับใจครับได้ขอคำแนะนำจากพี่ๆหรือว่าคนที่รู้จักที่แบบเคยมามีครับมีคุยบ้างครับก็มีคุยให้เขาแบบแนะนำบ้างแล้วก็บวกด้วยแบบคุยกับพี่เซฟด้วยคุยกับพี่กูด้วยพี่ชิกพี่เคพี่วงกับเนี่ยครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็เหมือนแชร์ประสบการณ์ให้เราแล้วก็สอนเราประมาณนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเราอ่านนิยายมาตั้งแต่แรกเลยรู้ว่าหมดทุกตัวยังไงบ้างใช่ก็
ถ้าแต่แรกคือตอนที่อ่านนิยายเราก็แบบยังจินตนาการไม่ออกว่าพอมันจะเป็นซีรีส์แล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็แบบเหมือนแบบพออ่านไปก็คิดไปแต่ก็แบบยังไม่เห็นภาพแต่พอเราได้มาถ่ายทำกันจริงๆเราได้แคสนักแสดงจนมาแบบจนสำเร็จเป็นฟาร่าลักซ์เดอะซีรีส์เนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนแบบมันน่าสนใจกว่านิยายขึ้นอีกระดับหนึ่งเราจะได้เห็นฝั่งนี้บอกว่าจีนจ๋าอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเร็วสนุกครับเป็นความรักจากเพื่อนที่แอบรักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นตัวเสริมด้วยแหละครับไปเสริมคู่หลักเขาแต่ว่าเราก็มีความรักของคู่เราด้วยคือจริงใช่จริงก็มันจะมีหลักๆเลยครับเรื่องนี้ครับเป็นนักแสดงหลัก3คู่แล้วก็รอง1คู่นะครับคู่แรกคือแซ่บละคู่2หวานนี่คือคู่รักแบบเพื่อนคู่รักแบบฮาซึ่งมีน้องยิ้วพอดีน้องไม่สบายเนาะก็เลยไม่มาใช่ก็สุดท้ายเนี้ยครับด้วยความที่วันเนี้ยฟ้าหลักเนี่ยเป็นเรื่องแรกของเซฟสตูดิโอนะครับที่เป็นซีรีส์วายนะครับผมก็อยากจะขอฝากผลงานซีรีส์ฟ้าหลักนะเพราะน้องๆทุกคนรวมถึงผมพี่ๆทีมงานทำงานอย่างตั้งใจมากๆเราถ่ายทำมาเป็นระยะเวลานานเนาะผ่านช่วงโควิดมาด้วยครับผมแล้วก็ผลตอบรับที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะว่าซีรีส์ฟ้าหลักของเราเนี่ยออกอากาศทั้งในประเทศไทยนะครับที่แรกคือช่อง 9M Koch HD ช่อง 30นะครับผมแล้วก็อันคัตเวอร์ชันเนี่ยที่ VTV นะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันกากาโอลาร่านะครับออกอากาศทั่วโลกยกเว้นประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีและตอนนี้ประเทศเกาหลีก็ซื้อลิขสิทธิ์เราแล้วนะครับออกอากาศที่แอปพลิเคชันชื่อ Heavenly นะครับผมที่เกาหลีโดยทุกที่จะออกอากาศเป็นระบบ Simulcast ก็คือออกอากาศพร้อมกับคนไทยทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้คือง่ายว่ากดเข้าไปใน YouTube เนี่ยค้นหาทีเซอร์ฟ้ารักเนี่ยจะขึ้นหลายแอปพลิเคชันมากเพราะทุกคนก็เอาคอนเทนต์เราไปใช้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับทุกท่านพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับ